แบบนี้หวานเจี๊ยบแบบนี้จบเร็วนะครับเพื่อนๆดูดีบอกแล้วนะครับว่าสกุลบักของลักกี้ในโกเป็นไงเพื่อนๆดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อนๆนะวันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เด็กทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับนะวันนี้จะมาสอนวิธีการบั๊กนะครับนะของเกมลักกี้เนโกะนั่นเองนะครับนะเพื่อนๆนะซึ่งตอนนี้นะครับนะบอกไว้ก่อนเลยว่าลักกี้เนโกะนะมันบั๊กอยู่นะครับเพื่อนๆมาสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆนะก็วันนี้นะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแอดไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะแอดแค่เล่นให้ดูเฉยๆนะเพื่อนๆนะมาหรือถ้าใครที่มีอายุมากกว่านั้นแล้วอยากจะตามก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆมาเรามาลองดูก่อนนะเดี๋ยวเรากดเบ็ดต่ำๆไปก่อนเพื่อนๆสัก2ทีนะสวยว่ะสวยเลยอ่ะโอเคมาเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นป่าเพื่อนมาดูความหน่อยดีของลักกี้ในโกะนะครับเพื่อนโอ้ยตอนแรกจะกดให้2ทีอ่ะเพราะว่าแบบรอหรือว่าเบ็ดจะขึ้นมาแบบว่าเข้ารัวๆหรือเปล่านะครับเพื่อนนะแต่ว่าทีแรกแม่งเข้าเลยถ้าทีแรกเข้าเลยเราขยับขึ้นมาเลยครับเพื่อนมาเอาเป็นกดเองดีกว่าเพื่อนมาเออสวยถ้าทีแรกเข้าดีแล้วเข้าเยอะๆนะเพื่อนๆเพิ่มเบ็ดสู้เลยเนี่ยดูดิบอกแล้วว่าให้เพื่อนๆเพิ่มเบ็ดสู้ไปเลยดูความน่าจะเป็นของแมวเป็นไงช็อตนี้1,900วายังไม่หมดวายังไม่หมดช็อตนี้2,600โอ้โหกินเนมครับแบบนี้มาเร็วเค็มเร็วเลยครับเพื่อนๆแล้วดูดิกดเบ็ด100ขยับเบ็ด100ขึ้นมาสแคตเตอร์เข้าหรือเปล่าได้หรือเปล่าดูสแคตเตอร์ครับเพื่อนๆได้นะดูดีหมุนนอกมาเนี่ยแบบเนี้ยสู้เลยเพื่อนๆถ้ามันเข้าดีแบบนี้นะเพื่อนๆสู้เลยขยับเบ็ดสู้เลยเนี่ยขยับเบ็ดสู้ไปเลยเออเริ่มมาสวยวายช็อตนี้ขอให้ได้ใช้โอเคขอให้ได้ใช้อุ้ยหมุนนอกมาดีกว่าอีกนะครับเพื่อนๆดูดีโอ้โหแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยเพื่อนแบบนี้หวานเจี๊ยบแบบนี้จบเร็วนะครับเพื่อนๆดูดีบอกแล้วนะครับว่าสกุลบักของลักกี้ในโกเป็นไงเพื่อนๆดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อนๆนะวันนี้มันแจกเทคนิคดีๆแล้วนะครับโอ้โหนี่ของแท้แบบนี้ของแท้นะครับเพื่อนๆถึง500นะครับเพื่อนๆนะดูดีปั้นขึ้นมาขนาดนี้นะบอกเลยนะว่าตอนนี้ปั้นไม่ยากนะครับเพื่อนๆนะไม่อยู่ถึงกับพลาดนะครับนะเทคนิคดีๆแบบนี้นะหายากนะยิ่งตอนนี้เป็นช่วงบักนะครับเพื่อนๆดูดีกดเนี่ยไป44บาทเจี๊ยบทุน500ป่ะโอ้โหบอกเลยนะครับนะเทคนิคแบบนี้นะรีบตามนะครับเพื่อนๆนะไม่งั้นพลาดนะถ้ามันเคลื่อนนี่ไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะก็วันนี้นะครับเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับนะเดี๋ยวถ้าแอดหาเจอเทคนิคบั๊กเกมอะไรดีๆอีกเดี๋ยวแอดจะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผม